พาไปดูเรื่องสลดนะคะที่ต้อนรับวันเปิดเทอมต้อนรับแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะตอนเช้าแม่ไปส่งลูกเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะคะจากนั้นพอตอนขากลับเนี่ยใช่คะแม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลูกก็ซ้อนท้ายมานะคะผลประกาศโดนกระบะค่ะเข้ามาชนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณแม่นี่เสียชีวิตเลยนะคะส่วนลูกเนี่ยรอดค่ะแต่อาการนี่โอ้โหน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงเย็นค่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่มารับลูกจะกลับบ้านกลับไม่ถึงบ้านค่ะช่วงยูเทิร์นกับรถนะคะบนถนนนิตโยค่ะขาเข้าตัวเมืองสกลนครก็มีกระบะมาชนมอเตอร์ไซค์ของแม่ลูกนะคะมอเตอร์ไซค์สีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่สศรา1905สกลนครค่ะพังยับเลยอ่ะและนี่คือกระบะนะคะคันที่มาชนค่ะคุณแม่ที่ชื่อว่าอ้อยทิพย์อายุ47ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อาการสาหัสและสุดท้ายแม่เสียชีวิตนะคะลูกชายค่ะอายุ12ปีซ้อนท้ายมาที่บอกว่าน้องอาการหนักตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเนี่ยค่ะภาพอุบัติเหตุที่เราเอาให้ดูกันส่วนกระบะคู่กรณีสีเทาหมายเลขทะเบียนผอพึ่งกอไก่464สกลนครป้ายกระเด็นหลุดเลยชนแรงจริงๆค่ะครับสภาพด้านหน้านะคะบริเวณกระโปรงมุมขวาเนี่ยพังยุบเลยค่ะกระจกด้านหลังแตกด้วยคนขับชื่อว่าสุรเชษฐ์อายุ27ปีอาการปลอดภัยคนเนี้ยค่ะเขาก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่นะคะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมา2คนและขับรถมาจากทางตรงนะคะจากสี่แยกบ้านธาตุมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองความเร็วเขาบอกขับมาไม่เร็วเลยนะใช้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วแค่นี้เขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วมอเตอร์ไซค์แม่ลูกอ่ะอยู่ตรงยูเทิร์นแล้วปรากฏว่าเขาบอกมอเตอร์ไซค์ขี่ตัดหน้ารถเขามันก็เลยเกิดอุบัติเหตุท้ายที่สุดแล้วเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ดูภาพมุมอื่นๆได้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณอ้อยทิพย์ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยเขาเพิ่งไปรับลูกไงและจะกลับบ้านที่ดอนเสาธงกลับไม่ถึงบ้านเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนเสียใจด้วยใช่ครับเป็นข่าวเศร้ารับเปิดเทอมนะฮะ